สามีทุกคนด้วยนะครับก็พอเหมือนเดินในเกมมอบชิปนะฮะนี่คือเรือเดอเดวิดาดาชูโรนะฮะเป็นเรือของชาติอาร์เจนตินานะฮะในแพนอเมริกานะฮะเอาละนี่คือเรืออเมริกานะฮะไม่ใช่เป็นเรือของแพนอเมริกาแต่เป็นของชาติอาร์เจนตินาตอนแรกก็จะเป็นเรือบอยซีสนะฮะก็คือเอ็กซ์บอยซีเรือลำนี้ก็มาจากไอ้บอยซีนี่แหละฮะจะคล้ายกับเฮเลน่าก็คือไอ้ค้านั่นนะบล็อกจอนมาก่อนเฮเลน่าส่วนไอ้เฮเลน่านี่เป็นชื่อเรือแต่ไอ้คลาสจริงๆนี่ก็คือเป็นเซนต์หลุยส์คลาสนะฮะเซนต์หลุยส์ที่เทเจ็ดไม่ใช่เทสานนะเซนต์หลุยส์เทสานนั่นมันของยุคสงครามโลกครั้งที่1อันนี้ยุคสงครามโลกครั้งที่2นะทรงจะคล้ายๆกันแต่แหละฮะไอ้บล็อกยอนคลาสกับเซนต์หลุยส์คลาสเกราะ16มมนะฮะในส่วนของซีจะ127มมจะอยู่ใต้น้ำเดคค่า11นะฮะโหพอไม่ใช่เซเจอร์แพนติ้งฟอนต์เอ็นมันครอบคลุมเยอะเลยวิส่วนของซิลเดอร์16มิลลิเมตรถอดอะไรดิคล้ายกับเฮลิน่าเลยนะทรงแบบนี้ส่วนในเกาะของแพนติ้งเนี่ยกว้างนะแต่ยังไงก็โดน HE ก็เจ็บอยู่ดีฮะลำนี้เพราะว่าเกาะมา16มิลลิเมตรเลือด 33,300 นะฮะปืนหลักรีโหลด10วินาทีล็อก10องศา28วินาทีดิสเพอร์ชั่น118เมตรนะฮะได้ถูกเติมเข้ามาจากโดนเติมขึ้นมาจากกัสเกลเป็น118รวมเสริมยังรวมแล้วฮะระยะยิงสุดที่13.6กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าระยะสั้นมากนะฮะกระสุน HE กับ AP หวังผลอยู่แต่ต้องเข้าใกล้หน่อย AA เป็น AA ที่ยังหวังผลอยู่นะฮะเหมือนกับเฮเลน่าแต่เฮเลน่าดีกว่านิดหนึ่งบอยซี่ดีกว่าดาจูโร่เนี่ยดีกว่านิดหนึ่งเหมือนกันก็คือ AA ถ้าจะไม่ต่างกันเลยฮะใกล้เคียงกันมาร์ค20ดาเมจ49ระยะ2กิโลเมตรมาร์ค1ดาเมจ68และมาร์ค2ได้ไป64ระยะ 3.5 กิโลเมตร5นิ้วดาเมจ58ระยะ 4.2 กิโลเมตรนะฮะความเร็วเพียงแค่30น็อตเราประชิดไทม์ 7.3 วินาทีวงเลี้ยวเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะก็คือจากเดิม810เป็น710นะฮะแอนที่รู้กันไปก่อนมันจะปรับลงวงเลี้ยวผ่านตัว 11.5 กิโลเมตรอากาศ 7.6 กิโลเมตรเนื่องจากสกิลยังไม่พร้อมใช้งานนะฮะก็มีแค่ไอ้ FE ไปก่อนแก้ขัดนะฮะเอาดาเมจส่วนถ้ามีแล้วก็ประมาณสัก10กิโลเมตร10กว่าถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคแล้วกับการที่แลกกับเลยิงที่สั้นกว่าเฮเลน่ากิโลถึงได้มั้งเพราะว่าเฮเลน่ายิงไกลกว่าแต่ลำนี้บนกินตรงที่เลยิงมันสั้นนะเอาละคอนซูมิเบิลดาเมจคอนโทรลจะเป็น10ไฟหรือจะเป็นไฮโดและคิวน้ำชานะฮะอันนี้รวมกับธงแล้วก็จะเป็น799หน่วยต่อวินาทีทั้งหมด20วินาทีนะฮะซึ่งจะคิวได้ที่ 15,000 หน่วยกว่าๆนะถ้าเกิดไม่โดนยิงตายซะก่อน ลำนี้จะมีข้อดีตรงที่ฮิวนะกับปุ่นป้อมปืนหมุนไวมากแลกกับอีเลยยิงที่สั้นแล้วก็ความเร็วที่ช้าอันนี้คือช้าอันนี้บ่อยนะช้าที่สุดในบรรดาไลท์ครูเซอร์ของอเมริกาแล้วคือ30น็อตเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนไล่ล่าอย่างแอตแลนต้าสมมติแอตแลนต้านะเปิดมันรัวอยู่ที่5 วิต่อรอบ 4.5 วิหลังเอรวมกับสกิลแล้วและลงกับไอเดสอีแล้วมันจะยิงได้แรง
ผ่านตัวก็ดีความเร็วก็ดีนะฮะหรือจากอินดียานาโปลิสผ่านตัวช่างมันเป็นเฮฟวี่คุยเซอร์ AP ดีแย้ยิงดีและมีเรดาร์เรดาร์ขอตัดไปดีกว่านะไม่ค่อยอยากนับเอสามารถป้องกันตัวได้แล้วไม่จะมีตรงที่ปื้บป้อมปืนนะ152มม.หรือ6นิ้วจำนวน15กระบอกต่อซันโวนี่มันจะกลายเป็น DPS ที่สูงมากนะฮะต่างกับคลิปนั้นที่มี12กระบอกแต่คลิปนั้นแรกด้วยกับรอบยิงเลยทำให้ DPM สูงกว่าเดี๋ยวขอดูชาร์ปแป๊บนึงกันนะเอาไปว่าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะเพราะว่ารีโหลดแค่10วินาที10วินาทีเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าลงกับไออย่างอะดรีนาลีนเข้าไปทำให้ดีขึ้นนะชีวิตดีเอาละไปดูในเกมกันเลยฮะรอบนี้บริษัทสองลำฝั่งเรามีหนึ่งสนุกเรดาร์สนุกฮะกอรี่มาทางฝั่งซีกับฟุตโซเดี๋ยวฮะอีดินเบิร์ดอีเดนกอรี่ทั้งคู่อยู่ A โอเคแหละสี่ตามทาง C เป็นคุยเซอร์2แล้วก็ BB 2ดีดีไม่ชอบสตาร์นอกจากจินจอร์จคาสึกิกับคิดเอ้ยคาสึกิกับอากิสึกิจะอยู่ตรงจุด A กับ B ส่วน C น่าจะเป็นคิดโอเค A B ส่วน C เคลียร์ไม่มีใครมาเราก็เพราะอย่างเงี้ยบางครั้งไม่เป็นอ
敵駆逐艦を発見。อย่างที่บอกไปฮะควายกันไม่เป็นกับนักตกกำลังเข้ามาต่อแหกหนึ่งต่อไปฟุตต่อไปกันตกได้เลยไปหนึ่งแล้วหนีเดี๋ยวนักการ์ตูนจะหนีไปซ่อมแซมแป๊บนึงนะตอนนี้ติดไฟแล้วกดซ่อมไปแล้วลอฟุโซกับลอฟุโซเข้ามาก็ผดิตศึกถอยหลังนะตุโซเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่อแล้วแต่หนีไม่ได้敵が優勢ชุดเดียวตายโอเคここからが私たちの実力の見せ所だぞตอนนี้ยังไม่เข้าระยะวาปุ่นนะต่อให้ยิงไปเขาก็หนีรอดอยู่ดีเด็กが優勢指揮官ここからが私たちの実力の見せ所だぞ。ラインが。攻撃開始。
私たちが圧倒的に不利な状況。指揮官、まだ諦めるな。เหมือนไอ้ซาชิโอมันปล่อยเลยไม่รู้ของมันไอ้นี่จะไปไล่ล่าน็อตก่อนดีกว่าเปิดซ้ายจะเปิดขวาก็ตายชูโฮฮัสซ่าอย่างที่บอกไปฮะภาษาเฉียวคนไร้ล่านอนดีกว่าไปเสียเวลากับไอ้ยามาเอนากาโตะทำไมไม่รู้右舷から魚雷接近。かわすぞ。右舷から魚雷が来てるぞ。偵察情報を頼む。ファンダンナ。ยังจะไม่เลิกนะ not.เกียร์เซนโตโดนตัวสปอร์ตจากเกียร์เซนโตไม่มีทางน่าจะเป็นอาคาซากิเออากิซากิสุดยอดทีมทำอะไรแต่ที่จะส่งไออาซาชิโอไปไล่ล่าไอโนดไปไล่ล่านางาโตะเพื่ออะไรไม่รู้เสียเวลานะมันมีฮีลดีอย่างหนึ่งตรงที่มันอยู่ในสนามรบได้นานขึ้นนะฮะเมื่อกี้โดนไอ้นางาโตะยิงสวนไปฟื้นกลับมาได้เยอะเลยก็บางตามระเบียบนะแล้วก็ไล่ยิงสั้นด้วยคือต้องมีสกิลแถว4 2สกิลก็คือไอ้เวทอีกับพางทำให้การลุกได้ดีขึ้นแต่มันจะเสียตรงที่มันปวดหัวตรงที่ไล่ยิงกับความเร็วขยับตัวได้ยากลำนี้
เอาละไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย